สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องสบายดีกันอยู่บ่ส่วนอายนั้นสบายดีนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยมาตอบคำถามหลังจากมาจากประเทศลาวเนาะก็มีประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็อยากคุยนำทุกคนด้วยแหละเนาะก็เลยแบบว่ามาคุยกันนะคะประเด็นแรกเนี่ยตรงนี้โดนอะไรดำน้ำเนี่ยนะก็คือวันนั้นเนาะน้องเอวาพันอยู่ข้างในห้องแล้วทีนี้น่ะอายน่ะกำลังสิเปิดประตูเข้าไปแล้วเป็นช่วงจังหวะที่เพื่อนน่ะเปิดออกมาแล้วทีนี้อายก็เล่นโทรศัพท์อยู่แบบนี้พี่น้องเงยขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยต่ำตรงนี้นะคะต่ำตรงนี้มันก็เลยทำให้มันดำนะคะประเด็นแรกเนาะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศได้แค่ประเทศลาวนี่เองเหรอคนเดิมนะคะคนเดิมที่ WAAN พี่น้องเสียงคนนี้มาทุกเม้นอายยังบอกว่าถ้าไอ้บอกไปเราก็สร้างGmail อันใหม่มาอันนี้ไอคือเก่าเพราะว่าด้วยความที่เพิ่นบ่มักอายจังได๋เพิ่นก็บ่มักอายเนาะเพิ่นบอกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศได้แค่ประเทศลาวนี่เองเหรอก่อนอื่นนะถึงจะเป็นประเทศไหนยังไงมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะมันเป็นความภาคภูมิใจของอายที่อายได้พาข้าเจ้าไปนะคะโดยที่อายไม่ได้คิดเลยว่าอายน่ะจะพาเขาไปได้นะคะและอีกอย่างนึงก็เป็นประเทศที่อายคิดอยากไปถึงเขาอาจจะความพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบว่าล่าช้ากว่าเราแต่ว่าเขาก็เป็นคนนึงที่เขาก็เป็นประเทศนึงที่น่าท่องเที่ยวเราไม่ต้องคิดว่าประเทศที่เขาอันนี้กว่าเราแล้วจะไม่มีตรงท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดนะคะเราไปเยี่ยมชมสิ่งที่เราได้คือเราไปเบิ่งการใช้ชีวิตของเขาผู้คนของเขาประเทศของเขาอย่าไปคิดว่าไปได้แค่นั้นเหรอไม่สามารถพาครอบครัวไปยุโรปไปต่างประเทศเหรอมันพาไปได้อยู่แล้วทุกคนจ้ะอันนี้แค่สเต็ปแรกก็แค่อยากไปเพราะว่าเป็นประเทศที่ไอ้เคยไป2ไปทำไมลาวความหมายของไอ้ไม่รู้ว่าแกจะซื้อว่ามันมีอะไรหรอประมาณนี้นะคะด้วยความที่จิตใจของคนเรามันไม่เหมือนกันตัวไอ้ไม่เคยคิดว่าประเทศเขาจะเป็นประเทศที่ด้อยประเทศที่ไม่มีอะไรหรือประเทศที่แบบว่าไม่เจริญหรืออย่างนี้ความคิดของไอ้คิดว่าเขาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างที่จะมีตรงท่องเที่ยวเยอะที่กินที่เที่ยวเยอะผู้คนน่ารักนะคะอันนี้เป็นสุดการวีเลยจ้ะเด้อมันจะมีหมวกนำพาไว้สิไปตลาดเนาะบางคนสิว่าเอาหมวกไว้เฮียมันนี่นะค่ะหลายคนหลายความคิดเนาะนั่นแหละแล้วก็ไอ้ไม่อยากให้ไปดูถูกประเทศเขานะคะเวลาที่เราโดนต่างชาติมาดูถูกอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ชอบเลยเราไปปุ๊บแบบเนี้ยข้อที่ไอ้บอกเสมอว่าไอ้จะไม่เปรียบเทียบตัวประเทศไทยกับประเทศลาวหรือประเทศที่เขาแบบว่าพัฒนาสากว่าแบบนี้เราจะไม่เปรียบเทียบนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศน่ะเขาก็อยากให้มันเจริญหมดแหละแต่ว่าบางครั้งเขาก็อยู่กันมาแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละค่ะก็อย่าไปพูดอะไรสักขนาดนั้นเนาะบางครั้งมันก็ทุกอย่างมันอยู่ที่การสื่อของตัวเรานะไอ้สิบอกว่าถึงไอ้ทำได้แค่นี้ไอ้ก็ภูมิใจแล้วเจ้าเดี๋ยวไปเที่ยวประเทศไหนบ้างไปเที่ยวจังหวัดอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างเนาะถึงแบบว่าสามารถที่จะพูดคนอื่นได้ถ้าไอ้สิบอกให้เดิมถ้าตัวเฮานี่ยังบ่ได้ดีพออย่าไปว่าให้คนอื่นนะคะถ้าสมมติว่าวันนึงเราดีกว่าคนนั้นอะคนนี้คนนั้นคนโน้นเราพูดได้แต่ถ้าสมมติเรายังเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้เนี่ยไอ้ไม่กล้าไปพูดใครไม่กล้าไปสั่งสอนใครที่เขาดีกว่าแต่ไอ้กล้าไปพูดหรือไปบอกคนที่เขาอันนี้กว่าไอ้นะคะยกตัวอย่างเหมือนแบบหลานไอ้อย่างเงี้ยน้องทิวอย่างเงี้ยไอ้สามารถไปบอกว่าอย่างงี้บ่ดีเด้อเฮ็ดจังได๋บ่ดีเด้อคือเราสามารถพูดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอาบน้ําร้อนมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและอีกอย่างนึงคือเขาก็เป็นคนในครอบครัวเราแต่ว่าถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวอาจไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกหรืออาจจะมีติเตือนนะคะติเตือนบ้างว่าอันนั้นดีเด้อบ่นี่เด้อบ่ดีเด้อแค่นั้นถ้าสมมติว่าเราเห็นคนนั้นไม่ดีนะคะถ้าว่าเขาจะเชื่อเรามั้ยมันก็อีกกรณีนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะข้อที่4หรือข้อที่5ที่เพิ่นบอกว่าอีหยังนะคนนี้น่ะจบใส่เนาะจบจากต่างประเทศมีปัญญาแค่หาหน่อไม้นี่หรอเนี่ยๆๆกิมหาหน่อไม้เด้อคนนี้เพิ่นสิมาหาอายตลอดเด้อๆเนี่ยนี่นี่
ห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยไอ้ปักหมุดเลยเด้อคลิปหาน้องไอ้พี่น้องไปเบิ่งเลยได้ใส่เบิ่งมาเพิ่นซิเมนต์อย่างในกับไอ้ดําไอ้ไม่อันนี้เพิ่นเพราะว่าเลยรู้ไหมเพราะว่าไอ้เคยบล็อกไปแล้วคนๆนี้แต่ว่าเพิ่นก็บ่ยอมเพจอ่ะเพิ่นบ่ยอมเพจอ่ะดีกว่าเพิ่นใส่อีเมลใหม่เนาะฝรั่งพ่อใหญ่เขาจะรู้สึกยังไงกินมายังไงแต่เล็กแต่น้อยก็เปลี่ยนแปลงได้เพื่อสุขภาพชีวิตกินแต่ผักต้นเบลเลอร์กินอยู่นั่นไม่ได้ตัดต่อบางทีอะไรนะบางทีวางช้อนบ้างก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ไอ้สะดุดก็คือเพิ่นบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานไม่มีความรู้เพิ่มขึ้นมาเลยหรอคะไม่ทำงานต่างประเทศไม่เรียนต่ออยู่ไปวันๆพอกลับบ้านก็ต้องมาเก็บหน่อไม้ขายแบบนี้หรอเนี่ยคำพูดแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าไอ้เจาะจงเด้อไอ้บ่ได้ว่าให้อภัยถ้าสมมติว่าจิตใจเจ้าบ่ต่ำอีหลีเจ้าจะไม่คอมเมนต์อย่างเงี้ยแต่คนที่คอมเมนต์อย่างงี้เพราะว่าจิตใจมันต่ำนะคะมันต่ำต้อยมันดูถูกคนนะคะมันดูถูกคน จิตใจของเฮามันบ่ดีมันมักดูถูกคนนะคะถ้าบางคนสิแนว่าเออนะถ้าคนจิตใจดีนะคะคนที่แบบว่ามองโลกในแง่บวกมาสิคิดว่าเออน้องอายมันมีสำนีมันรู้จักทำมาหากินหาน้องไม้ก็ได้ตากดวงตากแดดมันบริหิมันไปได้หมดไผ่ผ้าไปใส่มันก็ไปได้หมดเล็บไม้เล็บมือมันดำมันสกปรกมันบริหิอย่างถ้าที่มันสามารถอยู่เฉยๆก็ได้นะคะมันสามารถที่จะไม่ทำอะไรก็ได้แต่ไอ้เคยบอกอยู่แล้วว่าการไปหาอยู่หากินอยู่ในโคนอยู่ในดงอย่างเงี้ยไอ้มักนะคะไอ้ชอบถามว่าไอ้ไม่ไปได้ไหมไปบ่ไปก็ได้น้องไม้กองละ40 50บาทในตลาดกินจนอันนี้ก็ยังอันนี้ได้พี่น้องมันบ่ได้ยากแต่ว่าไอ้น่ะชอบอีกอย่างนึงคือไอ้ก็ไม่อยากแค่กินกินกินแล้วก็พูดแล้วก็มาคุยกับทุกคนบางคนก็ว่าเออน่าเบื่อว่าจังนั้นจังนี้ไอ้นี่เฮ็ดถึกใจแพ้บ่ได้ดอกนะคะแล้วทีนี้น่ะความรู้สึกของไอ้ว่าคนคนนี้จิตใจของมันของเราเนี่ยจิตใจของเราน่ะคงสิเป็นคนที่แบบว่าบ่เคยมองโลกในแง่บวกนะคะอิจฉาผู้คนสมองนี่ก็คงจะต่ำมากนะคะไม่รู้ว่ามีสารอาหารในสมองหรือเปล่าแต่ยังดีนะคะที่สามารถมาพิมพ์ถูกต้องนะคะแต่ว่าความคิดของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ใจต่ำต้อยนะคะต่ำต้อยมากไอ้เคยบอกทุกๆครั้งถือไอ้สี่ศูนย์จังไรก็ยากเพราะว่าคนเฮานี่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับตัวเองมันมีอารมณ์อยู่แล้วสิ่งที่ไอ้ทำคือไอ้ข่มจะหอมว่าเออถ้าสมมติไอ้ตอบโต้ตอนนั้นปุ๊บไอ้จะมีคำที่ไม่พอออกมาแน่นอนก็คือจะมีคำว่ามึงคือกูนั่นนี่นี่เออทุลงทุเรียนหมอนทองอย่างมันสิมีมัดไอ้ข่มให้มันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วไอ้ก็ขอมาพูดในแบบของไอ้เพราะว่าอะไรไอ้ว่าอยากว่าคำบ่ม่วนออกไปไอ้เคยบอกทุกคนว่าถ้าผู้ใดที่ทึกไอ้ได้แบบนี้ให้ไปบวชเลยนะให้ไปบวชเลยเพราะว่าเจ้าสวยที่สุดเลยแหละแต่ไอ้จะเป็นคนนึงที่ออกมาอธิบายในแบบของไอ้ไอ้จะเน็บนะเน็บพูดให้แง่คิดว่าเออต้องเกิดมาแบบไหนต้องถูกสั่งสอนมาแบบไหนถึงดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องดูถูกการทำมาหากินอย่างเงี้ยแล้วคุณระดับไหนระดับถ้าคุณระดับมหาเศรษฐีดูใบระดับมหาเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านคุณดูถูกเราได้เลยแต่ถ้าคุณยังเป็นคุณที่แบบว่าไม่ได้โชว์ใบหน้าแล้วก็ไปหาเน็บช่องนั้นช่องนี้เงี้ยสมองคุณอะมันเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็หาซื้อพวกวิตามินมากินบ้างนะเพื่อมันจะได้แบบว่าเออเปลี่ยนความคิดว่าเออฉันไม่น่าไปดูถูกเขาเลยนะเขาก็ทำโน่นทำนี่ไปเที่ยวมาไม่รู้กี่ประเทศ10 20ประเทศฉันน่าจะยินดีกับเขานะเขาเป็นคนโชคดีนะเขารู้จักทำมาหากินถ้าเป็นฉันอย่างเงี้ยฉันอาจจะไปหาหน่อไม้ไม่เป็นก็ได้ฉันไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยเปลี่ยนความคิดตัวเองนะเกิดมาซะน่าจะบ่ได้รู้เลยว่าจะสิเกิดเป็นคนหรือบ่นะคะเกิดมาซะนี่ลองคิดดีๆจักปี2ปีกันยังดีเด้อบ่ต้องคิดตลอดชีวิตของเจ้าดอกเพราะว่าเขาดูจากการเม้นแต่ละเม้นแล้วเจ้าบ่แม่นคนดีอายจะไม่ดูถูกใครนะถ้าคนคนนั้นไม่ดูถูกอายแต่อายขออธิบายในสิ่งที่อายรู้สึกว่าคนคนนี้นิสัยแบบไหนนะเจ้าอาโชคดีที่เจอเจ้าของซ่องคือค่อยที่ไม่เคยพูดมึงกูมึงกูนะคะที่ไม่เคยด่าแรงๆแต่มาว่าให้ฟังว่าถ้าสมมติไปเจอซ่องอื่นอย่างเงี้ยเขาไปฟ้องได้นะเงินในบัญชีมีไหมอ่ะบ้านมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ไอ้ไม่ได้ดูถูกนะที่ดินมีไหม
ถ้าสมมติว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เจ้าอยากเจอแบบนั้นบอกอายะเคสนะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่อายอยากทำนะเพราะว่าบางครั้งไออดทนมานานกับคนจำพวกนี้ไออดทนไอบ่ตอบโต้บ่อย่างเพราะไอคิดว่าถ้าสมมติว่าวันนึงอ่ะไอหมดความอดทนจริงๆเนี่ยไออยากไปฟ้องนะไปแจ้งความเพราะว่าตำรวจกุสมานไอก็รู้จักหลายคนนะคะเพราะว่าด้วยความที่คดีหรือว่าอย่างในเรื่องของไอก็เยอะนะคะอีกอย่างนึงก็คือไอก็เป็นคนมีหน้ามีตาแน่ในบ้านมันแม้ถ้าไออยากแจ้งอย่างเงี้ยไอก็จะแจ้งแต่ไอคิดว่าญาติเพื่อนแบบว่าว่ามีปัญญาจ่ายไงก็เลยปล่อยให้เพื่อนเข้ามาบ้างมาด่าบ้างความสุขของเราเนาะนั่นแหละก็ปล่อยเราไปเป็นความสุขหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันบ่งบอกถึงสกุลนะไอบอกเลยคอมเมนต์อ่ะมันบ่งบอกถึงว่าคุณมาจากไหนสกุลเป็นยังไงนะคะกิริยามารยาทโทษนะคะสแตนดาร์ดด้วยว่าเป็นแบบไหนไอบอกเลยนะทางที่ดีบางครั้งไม่จำเป็นแค่ไม่จำเป็นแค่เป็นแค่เขาเรียกอะไรนะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่านิสัยการแสดงออกก็ได้ก็คือการพิมพ์นี่ก็สอสกุลแล้วนะมาอีกก็มาเพิ่มยอดไลค์ให้อายมาให้กำลังใจอายก็ขอบคุณมากๆอย่างน้อยก็ทำให้อายแบบว่ามีคนมาดูแล้วก็อายก็มีคอนเทนต์ที่จะมาพูดค่ะอายรู้ว่าในโลกใบนี้ไม่สามารถแบบมีใครรักเราหมดนะถึงเจ้าจะเป็นแบบนี้อายยังแพงเจ้าเลยนั่นดิไอ้ยังแพงไอ้จังเอาเจ้ามาว่าแม่นบอกถ้าไอ้บ่แพงเอาสิเอาเจ้ามาว่าบ่นั่นแหละค่ะอย่างน้อยเจ้าก็ต้องคิดบ้างไม่ใช่แบบว่าจะมาทำตัวอย่างเงี้ยเจ้าอาจจะเป็นแม่คนแล้วก็ได้นะไม่ว่าจะทำอะไรในโลกใบนี้ต้องคิดถึงตัวเราเองนะว่าเราชอบให้คนคนนั้นพูดกับเราแบบนี้ไหมคุยกับเราแบบนี้ไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทำนะไอ้นี่เกิดเป็นไอ้ไม่เคยเบียดเบียนใครไออยู่ไอมีความสุขไอบอกแค่ว่าไอจะสร้างความสุขให้ตัวเองเยอะๆเยอะๆวิกฤตชีวิตของไอมันเข้ามาเยอะนะทุกคนไอผ่านมาได้หมดนะไอผ่านมาได้หมดอาจจะมีเศร้าบ้างเสียใจบ้างแต่ไอก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าไอคิดว่าชีวิตสั้นเกินมาถ้าเหลือก็ได้เกิดมาสั้นนาก็บอกเป็นคนแล้วอีดีเกิดเป็นคนในปีนี้ที่แบบว่ามันเมื่อยมันยากก็เป็นอย่างก็ได้ที่บอขอเกิดเป็นที่บอแมนคนนะคะอีลีแหละอาจสิเกิดเป็นถ้าเลือกได้เนี่ยอยากเกิดเป็นนกเป็นผีเสือไงที่บินไปอยู่ใส่แบบนี้มากกว่าเกิดเป็นคนนะคะนั่นแหละค่ะจึงบอกว่าเกิดมาซาดนึงอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวถ้าไอ้ด่าเจ้าก็มีความทุกข์แล้วเห็นปะเจ้าหาความสุขหลายๆเด้อไอ้บอกไว้ซะจังได๋ก็ขออนุญาตไปก่อนสิแกงน้ำไม้พาเจ้ากินเด้อคลิปต่อไปถ้ามากินน้ำไม้น้ำไอ้เด้อเดี๋ยวมาวางให้ไอ้เด้อว่าใส่บ่กินบ่ใส่ซ่อนกินเปอร์เซ็นต์นั้นเซนีฝรั่งทิมเขาสิทิมก็คือซิมจ้ะถึงจะกินไซซอนเขาก็ทิมจ้ะแสดงว่าเมียฝรั่งทุกคนที่โดนทิ้งก็คือกินไม่ได้ใช้ช้อนใช่ไหมคะว่ายังไงโอ้ยบอกหน่อยนะมันไม่จำเป็นหรอกปัจจัยในการเลิกการทิ้งกันไม่ใช่แค่ว่าพี่ไม่ได้กินใช้ช้อนกินใช้มือกินเสียงดังกินคำใหญ่เขาสิทิมเจ้างามสิตายเขาก็ทิมฝากให้คิดวันละขึ้นวันละไปไปก็โดมิโนไอ้ขึ้นแล้วเดี๋ยวสิควบคุมอารมณ์เจ้าของไม่ได้เวลาที่เขาขึ้นไปในสิ่งที่เขาเฮ็ดคืออย่างเขาบอกเขาเฝ้าไปมันจะได้เย็นมาพี่น้องเอ้ยไปก่อนเด้อบ๊ายบายขอบคุณค่ะ